เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมคิวเวอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเอ็ดก้าก็จะมาสอนวิธีการคอมโบนะครับคอลับโครโนแมนเซอร์กันนะครับผมแล้วซึ่งคาร์ดนี้ทำไมก็ถึงมาคอมโบให้ดูนะครับเพราะว่าคาร์ดนี้มันเป็นหนึ่งในคาร์ดที่ตีแรงมากๆนะครับอันดับต้นๆของเซิร์ฟเลยได้เลยของเกมนี้ได้เลยนะฮะถามว่ามันดีแรงมันตีแรงยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามาอินโทรมันครับกลับเข้ามาสู่ในเกมอีกครั้งนะครับผมอ่ะซึ่งคัสนี้ถามว่าได้มายังไงเดี๋ยวบอกท้าความก่อนนะคัสนี้ได้มายังไงนะคัสนี้นะครับได้มาจากการซื้อของในร้านค้าฮีโร่มาร์ทนั่นเองนะครับการซื้อของนี่คือซื้อปฏิทินนะครับเป็นคัสปฏิทินปีไหนให้ไทย2019นะครับผมเป็นปฏิทิน2019นะครับก็กดช็อปมาเลยนะครับผมสิ่งที่จำเป็นนะที่เราจะใช้นะครับไอ้ก็จะไม่อธิบายสกิลนะเพราะสกิลมันเยอะมากๆนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆเก็บอธิบายกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าใช้ตัดเม็ดก้าวก็คือดีแล้วกันนะโอเคตรงถุงพวกนี้นะครับเอาไว้คืออะไรก็คือสกิลนะครับเอาไว้ใช้สกิลที่6นั่นเองนะครับแล้วก็อาวุธพวกนี้อ่ะก็อยู่ที่เราจะชอบอันไหนก็หยิบมาใช้นะครับแล้วก็คาร์ดนะครับคราวนี้อย่าลืมนะครับคราวนี้ก็เป็นจำเป็นนะครับผมในการใช้เพราะเรามารีวิวคาร์ดเนี่ย โอเคเรื่องกับถุงก่อนถุงนะครับที่ไอ้เก้าแนะนำก็คือถุงนี้นะครับเป็นถุงเอาไว้เพิ่มดาเมจให้กับตนเอง 50% นะครับแต่ถุงนี้จะทำให้เราสีเลือดเป็นแบบดาเมจโอเวอร์ไทม์ที่มหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับผมเสียเลือดแบบโอ้เยอะแยะเลยฮะเสียแล้วเสียอีกอ่ะแต่ว่ามันทำให้ดาเมจเรามากเพิ่มขึ้นนะครับถุงนี้คือซื้อมานะครับผมเก็บมาแล้วก็ถุงอีกถุงนึงที่จำเป็นนะครับก็จะมาทำเป็นอันนี้แล้วกันเป็นตาแดงนะครับทำยังไงให้คาร์ดนี้ดาเมจสูงสุดนะครับผมกดซื้อมานะครับผมอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราไปดูบอสกันเลยนะครับวิธีคอมโบนะครับก็จะขึ้นไว้ที่หน้าจอมุมไหนสักมุมหนึ่งนะครับเราก็ดูนะครับหรือว่าจะก็จะแปะไว้ในใต้ description นะครับผมแล้วก็จะเริ่มแรกนะครับวิธีการคอมโบยังไงให้ดาเมจขึ้นล้านอยากรู้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับผมเป็น House Glass นะครับรูปตามนี้เลยนะครับผมโอเคเราใช้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นบัฟในระยะเวลา2ชั่วโมงครับบัฟนี้มันจะมีเดี๋ยวอธิบายบัฟก่อนนะครับไอตัวถุงพวกนี้มันจะมีบัฟระยะสั้นและระยะยาวนะครับบัฟระยะยาวก็จะเป็นพวกนาฬิกาทรายจะเป็นบัฟระยะยาวนะครับผมอาวุธวิทยาเนี่ยจะคือจะอยู่ได้นานสุดถึง2ชั่วโมงเลยนะครับบัฟนี้จะอยู่ได้นานสุดถึง2ชั่วโมงส่วนพวกนี้นะครับพวกฟันเฟืองพวกลูกตาอะไรพวกนี้จะเป็นบัฟนี้จะอยู่ได้30วินาทีเงี้ยนะครับ10วินาที10วินาทีอะไรเงี้ยครับแล้วแต่นะเป็นแบบบัฟสั้นๆกับบัฟยาวๆแล้วกันบัฟยาวก็คือเราใช้อันนี้นะครับใช้เป็นบัฟยาวนะครับแล้วเราใช้บัฟสั้นเนี่ยใช้ต่อนะครับถามว่าคัสนี้ดาเมจได้เท่าไหร่เคยมีมีคนไทยนะครับผมที่ทำเคยทำไว้อยู่ที่ดาเมจประมาณ6ล้านกว่านะครับผมตีเคออสเนี่ยครับแล้วก็ใช้อาวุธของมันนะครับอาวุธที่บวกดาเมจ120กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นน่ะตีเข้าไปนะครับขึ้น6ล้านกว่านะครับเดี๋ยวก็มาลองดูนะครับว่าเราไม่มีดาเมจไม่มีอาวุธที่เป็นดาบดาเมจเพิ่มบวกดาเมจ100กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เขาใส่ชุดเพิ่มดาเมจด้วยเราไม่มีนะเราใช้แค่Necrotic of Doom นะครับใช้ดาบนี้บวก Damage All Monster นะครับ 50% 50กว่านี่แหละแล้วก็จำไม่ได้แต่ก่อนนั้นเราต้องไปหลอมสีม่วงทุกก่อนนะครับผมเพื่อเน้นคิเน้น Damage นะครับสีม่วงแล้วก็ส่วนอาวุธนะครับเราต้องไปหลอมเป็นใช้เป็น All Enchant นะครับผมเราไปอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวใครไปนู่นทีหลังEnchant เป็น Enchant ของสีม่วงที่แรงนะครับผมมีพลังแฝงแล้วกันเป็น Spirit Curve นะครับผมจะหากัน Lucky All นะครับผมเราใช้เป็น Spirit
ครับนะครับนี่ใช้เป็นนี้ก็มาหลอมนะครับหลอมใส่อาวุธของเรานะครับเนี่ยหลอมเข้าไปนะครับมันจะดีกว่าเป็นลัคกี้ธรรมดาเพราะว่ามันจะแฝงมันมีพลังแฝงเข้ามาด้วยนะครับในตัวของถ้าสแต็กหรือบัฟของสไปรัลเคิร์ฟเนี่ยถ้าก็อ่านผิดขออภัยนะของสไปรัลเนี่ยถ้าอันนี้มันบัฟมันเด้งขึ้นมามันสามารถสแต็กได้นะทำให้ดาเมจเราแรงยิ่งขึ้นนะครับโอเคเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับตีบอสเราเลือกบอสเป็นอัลตร้าดาคัตนะครับผมเรามาดูกันนะฮะว่าจะลุ่งหรือจะล่วงนะครับอย่างแรกนะครับคอมโบนะครับก็กด6ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นบัฟ2ชั่วโมงนะครับเพราะกด6ไปแล้วใช่ไหมมันก็เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมมันจะมีหลักจากตีนะครับผมเราก็จะใช้ต่อไปจะใช้เป็นลูกตานะครับผมลูกตานี้ที่คอมโบก็คือตามที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับหรือว่าดูข้างล่างก็ได้นะครับก็จะใช้นิ้วกดได้เลยครับ6 2 4 3 2 2 2 2 4ไอ้ก็กดผิดถ้าสมมติเรากดคอมโบผิดนะครับก็ต้องมาเริ่มใหม่นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเริ่มใหม่ตรงขั้นแรกนะครับเพราะขั้นแรกเราใช้บัฟ2ชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมคืออันก็เอาละได้ลองเล่นนะครับคาร์ดนี้นะครับไอ้ก็ยังไม่ได้เก่งยังไม่ได้ช่ำนะฮะเพราะว่ายังเพิ่งหัดเล่นได้แป๊บเดียวเองก่อนทำคลิปได้เพิ่งมาได้ความรู้ของคนที่เล่นคาร์ดนี้ชำนาญนะครับชื่อคุณบีมนะครับผมเขาสอนไอ้ก้าไว้นะฮะสอนคอมโบมาเส้นยาวเลยยาวมากไอ้ก้ามันต้องเล่นจนชำนาญครับถ้าคนที่เล่นชำนาญและเชี่ยวชาญนะครับก็จะเก่งนะครับเอาใหม่นะ6 2 4 3 2 5ครั้งครับแล้วก็4 2นะครับผมแล้วก็3ก็2 4ครั้งครับ2 2แล้วก็6ใช่ป่ะวะ2 4ครั้งก็4 6 2ตายแล้วก็กดคือผิดแต่ถ้าเราไม่ได้กด3เพื่อยกเป็นการยกเลิกสแต็กนะครับมันจะทำให้ดาเมจโอเวอร์ไทม์ในตัวเราเล่นไปเรื่อยๆครับเราต้องกด3นะครับเพื่อทำให้สแต็กของสกิล2เนี่ยหมดไปนะครับเพราะว่าการใช้สกิล2ย้ำๆเนี่ยมันสามารถสะสมสแต็กนะครับทำให้เรามีสแต็กในตัวใช่ไหมเป็นสแต็กของ Temporal Lift นะครับผม Temporal Lift ถ้าเราใช้กดสกิล5เนี่ยเราจะใช้สแต็กสกิล2หมดเลยนะครับผมทำให้แบบอาจจะไม่ได้ใช้หมดเลยมั้งแต่ใช้ระเบิดสแต็กแล้วกันเอาสแต็กที่เรามีระเบิดเข้าไประเบิดดาเมจเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราใช้ฮิลเนี่ยจะทำให้ลบสแต็กทั้งหมดที่เรามีนะครับแล้วก็ฮิลเราถ้ามีสแต็กเยอะก็จะยิ่งฮิลแรงนะครับผมอ่ะอธิบายงงหน่อยนะดูถ้างงไม่เข้าใจก็ดูซ้ำนะครับผมแล้วถ้าเราตายนะครับเราต้องมาเริ่มใหม่นะครับไอ้บัฟ2ชั่วโมงเนี่ยจะมีผลก็ต่อเมื่อเราตายหรือว่าเราเปลี่ยนคานนะครับบัฟ2ชั่วโมงนี่จะหายไปนะครับนี่ก็คืออย่าลืมนะฮะเดอะโดมันแอด9นะครับเมื่อกี้เล่นไปแล้วแต่ลืมไปว่าบัฟมันหายไปแล้วก็เลยอ้าวมันไม่ได้นี่นะเอาใหม่นะครับแล้วกดเริ่มแรกก็คือหลังจากเลือดเต็มแล้วนะครับแล้วก็กด6เอาบัฟ2ชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็ใช้เป็นสกิลลูกตานะครับแล้วก็ไปเรื่อยนะแล้วก็มาเริ่มกับการเริ่มก็คือ6นะครับแล้วก็2 4 3แล้วก็2 5ครั้งครับแล้วก็4ครับผมแล้วก็2แล้วก็3แล้วก็2 4ครั้งครับแล้วก็4ครับแล้วก็6แล้วก็2ก็4แล้วก็2แล้วก็5ก็อย่าง 200,000 แบบไม่คิดนะแล้วก็อย่างนึงนะครับหลังจากเราใช้สกิล5ไปแล้วเนี่ยคือดาเมจโอเวอร์ไทม์ของตัวเราอ่ะจะลดเยอะมากนะครับเป็นพันเลยนะแล้วก็กด5ปุ๊บอ่ะให้เรากด3ให้ไวที่สุดนะครับอย่างเมื่อกี้ก็กด3ช้านะมันก็เลยตายนะครับผมคาร์ดนี้ก็คือเล่นยากหน่อยนะครับแต่เป็นคาร์ดที่ดาเมจเวอร์วังมากเดี๋ยวรอดูแล้วกันรอดูแล้วมันจะเวอร์วังขนาดไหน
นะครับผมเราตายนะครับเหมือนเดิมก็คือต้องใช้บัฟใหม่นะครับใช้อันนี้นะครับผมเราไปเหมือนเดิมนะฮะถ้ากดผิดถ้ากดผิดก็ต้องมาเริ่มใหม่แต่เราไม่ต้องใช้บัฟ2ชั่วโมงแล้วเพราะว่าบัฟ2ชั่วโมงเรามีตัวแล้วเราเพียงกดสกิล3นะเพื่อยกเลิกบัฟยกเลิกสเต็กนะครับแล้วถ้ายังมีสเต็กในตัวเนี่ยมันทำให้เราเสียเลือดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามานาอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เล่นยากหน่อยแต่ว่าเล่นเป็นโหดแน่นอนในการยกเลิกสเต็กทั้งหมดนะครับแล้วก็เริ่มจาก2ย้ำ2ก็4 2ไป4ครั้งแล้วก็4ครั้งหนึ่ง2ถ้าเลือดเราน้อยก็กด3แล้วก็2ไปเรื่อยๆครับย้ำ2ก็4บ่อยๆนะครับใช้2กับ4บ่อยๆถ้า6โคดาเสร็จแล้วก็ใช้วิธีเดิมนะครับก็6แล้วก็2 4 4อะไรเงี้ย2 46แล้วก็2 4แล้วก็2 2 2นะครับถ้าเลือดน้อยก็ไป3อาจจะยากหน่อยนะหัดเล่นอาจจะยากหน่อยแต่รอดูนี่คือดาเมจแสนกว่าที่ยังไม่คีนะครับรอดูดาเมจแบบคีนะแต่ก็ขอเริ่มใหม่เลยแล้วกันเพราะเมื่อกี้ก้าวตายนะครับถ้าตายก็ต้องเริ่มใหม่นะครับเพราะว่าเราสูญเสียบัฟ2ชั่วโมงไปแล้วนะครับผมนะก็คือ6 2 43แล้วก็2 5ครั้งครับแล้วก็4ครับแล้วก็3ไปแล้วอ่ะ3ไม่เป็นไรครับ2 4ครั้งครับ4 6 2 5เมื่อกี้ 300,000 ใช่ไหมครับนะฮะก็หลังจากที่ใช้ปุ๊บก็เริ่มใหม่นะครับวนมา2กับ4ใหม่2 2ครับเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บสแต็กไปเรื่อยๆฮะ2ลง3นะเพราะว่าเราเสียเลือดเยอะแล้วโอเคแล้วลง2ลง4เรื่อยๆนะแล้วก็สแต็กนี่ครับไปเรื่อยๆนะครับไปนี้ก็พอ6คูลดาวน์มาแล้วใช่ไหมก็ไป6 2 43 2ก็วนเหมือนเดิมครับ2 5ครั้งเสร็จแล้วไป4แล้วก็2แล้วก็3แล้วก็2 4ครั้งสองสี่สองแล้วก็5โอ้400,000โอเคแต่ว่าอย่างว่านะครับถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ได้กดสกิล3นะครับมันก็จะเผาตัวเองจนตายนะครับผมเมื่อกี้ก็ 400,000 ใช่ไหมไอ้9ระหว่างที่ไอ้9ลองหัดทำนะไอ้9ปาไปล้านหนึ่งนะล้านกว่าเลยนะครับตอนนั้นคือสปิริตเคฟก็ต้องติดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะแตกทำให้ดาเมจแรงขึ้นนะแต่ว่ารอบนี้ไอ้9น่าจะสปิริตเชนน่าจะไม่แรงนะครับน่าจะไม่ติดนะครับก็เลยได้ประมาณนี้นะครับก็คราวนี้ถามว่าได้มายังไงนะครับก็ได้มาจากการเติมซื้อปฏิทินนะครับสองปี2019นะครับก็ราคาก็ประมาณ800นะครับโดยประมาณนะครับใช้เวลาไปประมาณ20วันนะครับของส่งถึงบ้านท่านนะครับผมก็ลองเลือกหาเลือกดูแล้วกันนะครับผมซึ่งเป็นคาที่เก้าว่าสุดยอดเลยนะครับให้ดับเบิลเอสเลยนะครับกับดาเมจและการฮิลเพราะมีทั้งฮิลด้วยแล้วก็โซโลบอสได้แรงด้วยนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็อย่างว่านะครับก็คือคอมโบต้องเป็นนะครับเล่นยากผมเล่นยากไหมเล่นยากยากมากนะครับผมดาเมจก็ 3S เลยล้านเป็นคัส 3S เลยให้ 3S เลยนะเพราะดาเมจจัดจ้านมากแต่ว่าเสียงเดียวคือเล่นยากนะครับผมส่วนรหัสนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคนที่สนับสนุนไอ้9นะครับให้9มายืมรหัสมาทำคลิปนะครับไอ้9ให้เครดิตเขาก่อนนะเครดิตเฟซของเจ้าของรหัสนะครับก็คือคนนี้เลยนะครับเฟซนี้เลยนะครับแล้วก็คนที่สอนไอ้9คอมโบนะครับก็คือคนนี้นะครับผมคุณบีมคนนี้นะครับก็2คนนี้นะครับเป็นคนสอนไอ้9ในการคนนี้เป็นคนสอนไอ้9นะครับแล้วก็คนนี้ก็เป็นคนที่ไอ้9ให้ยืมรหัสมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมใครที่สนใจอยากจะลองคอมโบเป็นแสนอยากลองตีเป็นล้านนะครับผมก็ลองดูนะครับลองมาซื้อปฏิทินแล้วก็ลองทำตามคิดไอ้9ดูนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะเป็นการเต
ีบอสของแอด9แล้วนะครับผมก็จะเป็นการรีวิวตีบอสละก็เรามาดูกันเลยนะครับว่าการตีบอสของแอด9นั้นจะตีได้สักเท่าไหร่ขึ้นล้านไหมถึง2ล้านหรือเปล่าต้องมาลองดูนะครับโอเคครับก็เห็นไปแล้วใช่ไหมว่าแอด9ตีได้ล้านนะครับผมกว่าจะตีได้ก็เหงื่อแตกเหงื่อแตนโอเคก็ส่วนพวกนี้ครับถ้าแต่คนถามว่าแล้วพวกถุงอื่นนะคืออะไรนะครับก็ต้องไปดูเองนะครับว่าแต่ละถุงเนี่ยเขาใช้ทำอะไรนะครับก็ประมาณนี้เนาะยังมีของการใช้หลบอีกนะแต่ว่าแอด9ไม่ทำคลิปภายหลังแล้วกันของการหลบนะครับถ้าใครอยากดูว่าใช้คันนี้หลบยังไงนะครับก็คือหลบแบบแบบดิจิตอลเลยจริงๆนะคือมันหลบแบบตีไม่เข้านะยามีนี่คือเฉยๆไปเลยครับเจออันนี้เข้าไปนะหลบแบบหดจัดนะแต่ว่าต้องใช้อันนี้นะครับแล้วก็ใช้อันนี้ใช้ฟันเฟืองใหญ่นะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิใช้อันนี้แล้วก็ใช้อันนี้นะครับผมใช้ฟันเฟืองเล็กอันนี้กับอันนี้นะครับในการคอมโบนะครับแต่ว่าคอมโบคนละอย่างนะถ้าใครอยากดูคาร์ดคอหลับโคโนแมนเซอร์ใช้หลบหลีกนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็จะมาทำให้ดูครับถ้ามีคนอยากดูนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ครับบ๊ายบายครับอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกคน